วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐประกาศคว่ำบาตรครั้งใหม่มุ่งเป้าไปที่บริษัทจีน2แห่งและ1บริษัทเครือข่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขนส่งโดรนโจมตีพร้อมเตือนทั้ง2ประเทศให้ยุติความร่วมมือที่ส่งเสริมความพยายามทำสงครามในยูเครนกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าการแบนครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่เซียเหมินลิมบักแอร์คราฟเอนจินจำกัดบริษัทจีนที่ผลิตเครื่องยนต์ให้กับโดรนรุ่นกับปิยะของรัสเซียและบริษัทเรสเลปัสเวกเตอร์อินดัสทรีเซินเจิ้นจำกัดซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศจีนเนื่องจากมีบทบาทในการขนส่งโดรนดังกล่าวรวมถึงพนักงานและ1บริษัทในเครือของรัสเซียเชื่อกันว่าโดรนเหล่านี้ถูกนำมาใช้ทำสงครามในยูเครนซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและทำให้พลเรือนรวมถึงทหารยูเครนบาดเจ็บและเสียชีวิตผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาโดรนรัสเซียรุ่นใหม่นี้ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์และชิ้นส่วนของประเทศจีนแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่าแม้ก่อนหน้านี้สหรัฐจะบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทต่างๆในจีนที่ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่การผลิตอาวุธของรัสเซียแต่นี่ถือเป็นการคว่ำบาตรครั้งแรกของสหรัฐที่บังคับใช้กับบริษัทจีนที่ร่วมมือกับบริษัทรัสเซียพัฒนาและผลิตอาวุธโดยตรงอย่างสมบูรณ์ส่วนเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าการกระทำของบริษัทจีนขัดแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลจีนนั้นประกาศเอาไว้ด้านหลิวเผิงหยูโฆษกสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันคัดค้านการคว่ำบาตรดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าจีนส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธอย่างมีความรับผิดชอบสหรัฐป้ายสีการค้าปกติระหว่างจีนกับรัสเซียขณะที่สหรัฐยังคงส่งความช่วยเหลือทางทหารอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไปยังยูเครนนี่คือการกระทำสองมาตรฐานการตีสองหน้าและการขาดความรับผิดชอบการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับประเทศอื่นๆรวมถึงจีนมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการยุติการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนที่ยังดำเนินอยู่และกองทัพรัสเซียยังสามารถรุกคืบไปทางดินแดนด้านตะวันออกของยูเครนได้มากขึ้นเรื่อยๆประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นกำลังมุ่งหน้าไปยังเยอรมนีเพื่อเจรจากับพันธมิตรยุโรปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำสงครามของยูเครนซึ่งประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนกำลังผลักดันแผนแห่งชัยชนะที่เขาหวังใช้ยุติการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่กินเวลานานกว่า2ปีครึ่งด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนคาดจะพบกันนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกในรัสเซียวันที่22-24ตุลาคม2567นี้ตามที่เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารของโจไบเดนระบุสหรัฐนั้นกำลังเฝ้าดูสัญญาณของความร่วมมือเพิ่มเติมทั้ง2ประเทศนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่สหรัฐนั้นออกมาคว่ำบาตรบริษัทของจีนแล้วก็รัสเซียนะครับในขณะที่ตัวเองนั้นยังส่งอาวุธแล้วก็ประกาศให้การช่วยเหลือยูเครนอย่างต่อเนื่องหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบความเคลื่อนไหวสถานการณ์ข่าวต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ